สวัสดีแฟนๆราชันโลกพิศวงทุกท่านด้วยนะครับต่อให้ไม่ใช่แฟนก็ดูได้นะเนื่องจากว่าโลกของผู้วิเศษนั้นน่ะมันเป็นความลับนะครับในสายตาคนธรรมดาถือว่าโลกของผู้วิเศษนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นแต่ว่ามันก็มีอยู่หลายครั้งนะครับที่คนธรรมดานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกของผู้วิเศษไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมานะครับซึ่งเหล่าผู้วิเศษของลัทธิต่างๆนะครับจึงจัดตั้งหน่วยงานตำรวจศาสนาของตัวเองขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้และวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับหน่วยงานตำรวจศาสนาของลัทธิเทพีลัตติการนั่นก็คือหน่วยนักท่องราตรีหรือนายฮอคนั่นเองนักท่องราตรีหรือนายฮอคเป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นมาโดยลัทธิเทพีลัตติการเพื่อแก้ไขปัญหาของเหล่าสาวกที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะซึ่งหน่วยงานตำรวจศาสนานี้นั้นก็ใช่ว่ามันจะมีแค่ของทางลัทธิเทพีลัตติการเท่านั้นนะครับมันก็จะมีของทางลัทธิอื่นๆแทบจะทุกลัทธิเลยที่เป็นหน่วยงานตำรวจศาสนาแต่มันก็มีชื่อเรียกของตัวเองนะครับเพื่อที่จะกำจัดปัญหาของเหล่าสาวกของทางลัทธิเทพีลัตติการนะครับที่เข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องทางโลกของผู้วิเศษไม่ทางตรงก็ทางอ้อมโดยหน่วยงานนี้ครับจะได้รับเรื่องจากทางลัทธิเทพีลัตติการนะครับจากคนที่มาสารภาพบาปกับทางโบสถ์หรือไม่ก็จากตำรวจนะครับซึ่งตำรวจนะครับที่เห็นว่าคดีนี้มันดูเหมือนเป็นคดีเหนือธรรมชาติเขาก็จะโอนเรื่องนี้ให้กับนักท่องราตรีและเนื่องจากว่าโลกของผู้วิเศษนะครับมันเป็นความลับทางตำรวจนี่ก็เลยมีคนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่รู้ขั้นตอนว่าไอ้คดีแบบนี้มันจะควรจะต้องถึงมือนักท่องราตรีหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาหรือไม่ซึ่งนักท่องราตรีนะครับก็จะปฏิบัติภารกิจเฉพาะกับคนที่นับถือลัทธิเทพีลัตติการเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าการปฏิบัติการของเหล่าตำรวจศาสนาเหล่านี้เนี่ยจะยึดตามคนที่นับถือลัทธินั้นๆเป็นหลักอย่างสมมุติว่าคุณนับถือลัทธิเทพแห่งพายุอย่างนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของผู้ลงทันนะครับที่จะไปจัดการแต่ถ้าหากสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้นับถือลัทธิใดลัทธิหนึ่งเลยหรือไม่มีศาสนาเลยนี่เขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงนะครับโดยหน่วยงานตำรวจศาสนาของลัทธิต่างๆนะครับประจำเมืองนั้นๆนี่ก็จะแบ่งเขตรับผิดชอบกันนะครับเผื่อว่ากรณีว่าใครนั้นไม่ได้นับถือศาสนาใดก็จะให้หน่วยงานในเขตที่รับผิดชอบนั้นไปแต่โดยพื้นฐานนะครับก็จะยึดตามหลักของคนที่นับถือศาสนานั้นๆเป็นหลักนะครับต่อให้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบอย่างสมมุติว่าคุณนับถืออย่างสมมุติว่าคุณนับถือลัทธิเทพีลัตติการอย่างนี้นี่แต่ว่าเขตที่คุณอยู่เป็นเขตรับผิดชอบของหน่วยลัทธิเทพพายุอย่างนี้โดยทางลัทธิเทพพายุนะครับก็จะโอนเรื่องนี้นะครับให้กับทางนักท่องราตรีมาจัดการแทนนั่นเองก็คือจะยึดตามหลักคนที่นับถือศาสนานั้นๆซึ่งนักท่องราตรีนะครับงานของพวกเขานี่ใช่ว่ามันจะเป็นงานที่มันใหญ่ๆเสมอไปนะครับอย่างสมมุติว่าคุณโดนฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนนี่เขาก็จะส่งคนมาจัดการแหละครับแต่ถึงแม้ว่านักท่องราตรีนะครับจะเป็นหน่วยงานตำรวจศาสนาที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกเหนือธรรมชาติซึ่งตัวใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับโลกของผู้วิเศษนั่นแหละครับซึ่งมันเป็นความลับต่อคนธรรมดาแต่พวกนี้นะครับใช่ว่ามันจะทำงานใต้ดินนะครับมันก็ทำงานในที่สว่างๆเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นการกบเกลื่อนนะครับเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนักท่องราตรีนะครับก็จะไปจัดตั้งบริษัทบางอย่างเพื่อที่จะบังหน้านั่นเองอย่างสมมติในเมืองทิงเก้นของพระเอกนะครับนักท่องราตรีนี่ก็จะไปเปิดบริษัทกองทหารรับจ้างนั่นเองแต่เนื่องจากว่าการเวลาผ่านไปนะครับมันเลยเปลี่ยนชื่อจากกองทหารรับจ้างกลายเป็นบริษัทคุ้มกันภัยแทนซึ่งบริษัทคุ้มกันภัยนี่ครับแล้วมันก็จะมีสำนักงานอยู่นั่นเองซึ่งสำนักงานนี้ครับใต้ดินของสำนักงานนี้ครับมันก็จะมีทางเชื่อมที่อยู่ใกล้กับโบสถ์ของลัทธิเทพีลัตติการนั่นเองแล้วถ้าถามว่าหน่วยงานนี้ถ้าเกิดมันจัดตั้งเป็นบริษัทคุ้มกันภัยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนมาจ้างมันขึ้นมาจะเอาไงสรุปก็คือมันก็ลับนะครับลับแล้วมันก็เก็บตังค์ต่อให้มันจะเป็นงานที่มันเกี่ยวกับคนธรรมดาก็เถอะมันก็ยังลับอยู่ดีแล้วมันก็เก็บเงินค่าบริการนะครับแล้วก็เอามาแบ่งกันและในหน่วยงานนักท่องราตรีนะครับที่เปิดบริษัทคุ้มกันภัยบางหน้านี่ใช่ว่าในหน่วยงานนี้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่เฉพาะคนที่เป็นผู้วิเศษเท่านั้นนะครับคนธรรมดาก็มีครับคือคนธรรมดาที่จะมาทำงานกับนักท่องราตรีก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้วิเศษไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับอย่างสมมุติว่านักท่องราตรีนี่ได้เข้าไปแก้ปัญหาของคนคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้วิเศษและทำให้คนคนนั้นน่ะล่วงรู้ความลับว่าบนโลกนี้มันมีโลกของผู้วิเศษอยู่ทางนักท่องราตรีนะครับเลยขจัดปัญหานั้นครับก็คือให้คนคนนั้นนะครับเซ็นสัญญารักษาความลับเอาไว้หรือถ้าคนคนนั้นน่ะอยากจะทำงานเกี่ยวกับนักท่องราตรีนักท่องราตรีก็รับคนคนนั้นเข้ามาครับและหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคนคนนั้นน่ะได้แต่งงานคนในครอบครัวของเขาเนี่ยมาทำงานกับนักท่องราตรีได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องทางไม่ทางตรงก็ทางอ้อมซึ่งนักท่องราตรีในเมืองทิงเก้นของพระเอกดันสมิธยังเคยบอกไปว่าเดือนนึงนี่มันมีแค่งานไม่ก็2งานเท่านั้นแหละจนกระทั่งพระเอกโผล่ไปนะครับงานเลยชุกเลยซึ่งนักท่องราตรีนะครับยามที่ไม่มีงานนะครับพวกเขามีหน้าที่อะไรก็คือน
น้าที่ของพวกเขาก็คือเฝ้าประตูแซนิสนั่นเองซึ่งประตูแซนิสนะครับเป็นประตูที่ภายในนั้นน่ะมันเป็นที่เก็บของขลังอุปกรณ์เวทมนต์อะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยซึ่งพวกเขานะครับก็มีหน้าที่เฝ้าประตูนี้ไม่ให้มันเปิดหรือว่ามีเรื่องอะไรที่โผล่มาออกจากทางประตูนั่นเองครับซึ่งนักท่องลาตีนะครับมันก็จะกระจายอยู่ทั่วทุกเมืองเลยและแต่ละเมืองนะครับก็จะมีประตูแซนิสเป็นของตัวเองต่อไปนี้นะครับเรามาดูเงินเดือนและสวัสดิการของนักท่องราตรีจะดีกว่านะครับนักท่องราตรีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นี่ต่อให้คุณเป็นคนธรรมดาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในสำนักงานนักท่องราตรีนะครับคุณก็จะมีเงินเดือนอยู่ที่สัปดาห์ละ6ปอนด์นั่นเองครับและเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีและคุณนะครับสามารถเบิกเงินได้ล่วงหน้า1เดือนเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ต้องชดใช้ในการหักเงินเดือนถัดไปให้มันครบนะซึ่งเงินเดือนของคุณนะครับก็จะเพิ่มตามตำแหน่งนะครับอย่างคุณได้เป็นผู้วิเศษระดับ9นี่คุณเงินเดือนก็จะเพิ่มตำแหน่งไปด้วยนะครับระดับ8ก็เพิ่มขึ้นไปและถ้าหากว่าคุณเกิดเสียชีวิตขึ้นมาครับก็จะได้รับเงินชดเชยอย่างมีสมาชิกนักท่องราตรีคนหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกที่เป็นผู้วิเศษระดับ9นี่เขาได้รับเงินชดเชยเนื่องจากเขาตายไปถึง 4,000 ปอนด์เลยทีเดียวซึ่งนักท่องราตรีนะครับสามารถมีสวัสดิการลาหยุดได้นั่นเองครับผมแต่การลาหยุดนั้นคุณจะต้องลาหยุดในขอบเขตที่เขากำหนดเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากคุณอยากจะไปเที่ยวทะเลใต้หรือที่ไกลๆอะไรพวกนี้นี่คุณก็ต้องตกลงกับเพื่อนร่วมงานดีๆนะครับว่าคุณอยากจะไปที่นี่และขอให้เพื่อนร่วมงานนั้นดูช่วยทำงานแทนและเนื่องจากว่านักท่องราตรีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับทางลัทธิเทพีลัทธิการนะครับแต่มันก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆอยู่ยามที่มันอยากจะจับใครบางคนนี่มันก็ต้องออกขอหมายศาลนะครับเพื่อที่จะไปจับคนคนนี้ให้ออกประกาศจับหรือขออนุญาตจับกลุ่มนั่นเองแต่ว่ามันก็จะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เป็นทีมที่ชั้นสูงขึ้นมาอีกเหนือกว่านักท่องราตรีนั้นนะครับนั่นก็คือหน่วยถุงมือแดงนั่นเองซึ่งหน่วยถุงมือแดงนี้ครับเปรียบเสมือน FBI ประจำลัทธิเทพีลัทธิการนั่นเองซึ่งลัทธิอื่นๆมันมีหน่วยงาน FBI ของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งนักท่องราตรีครับก็เปรียบเสมือนตำรวจศาสนานั่นเองครับแต่หน่วยถุงมือแดงนี่ก็คือหน่วยงาน FBI นั่นเองครับประมาณนั้นซึ่งหน่วยนี้นะครับมันก็จะรับหน้าที่จากนักท่องราตรีนะครับเพื่อที่จะไปดำเนินการจับกลุ่มใครบางคนแทนเนื่องจากว่านักท่องราตรีนะครับมันจะเป็นที่จะต้องอยู่ประจำเมืองต่างๆนะครับแต่หน่วยนี้นี่สามารถไปยังเมืองต่างๆได้ครับและก็สามารถจับกลุ่มคนได้โดยที่ไม่ต้องขอหมายศาลเลยถือว่าเป็นหน่วยที่ชั้นสูงขึ้นมาอีกนะครับเหนือกว่านักท่องราตรีและหน่วยงานนี้นะครับการที่จะเข้าเป็นหน่วยนี้ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นหัวกะทินะครับของนักท่องราตรีซึ่งหน่วยนี้ส่วนใหญ่นะครับคนที่อยู่ระดับต่ำสุดของหน่วยนี้ก็คือระดับ7นั่นเองและหน่วยนี้นะครับแต่ละคนนี่ก็จะมีของขลังของเล่นของตัวเองติดตัวด้วยเสมอและเราก็มาดูเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของนักท่องราตรีกันดีกว่านะครับซึ่งนักท่องราตรีนะครับคนที่เป็นคนธรรมดาและอยากเลื่อนขั้นเป็นผู้พิเศษนี่คุณจะเป็นที่จะต้องทำผลงานนะครับหรือไม่คุณก็เดินไปบอกตรงๆเลยว่าคุณนั้นอยากจะเป็นผู้พิเศษและเขาก็จะบอกเองว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างและหลังจากที่คุณนั้นเป็นผู้พิเศษแล้วนะครับคุณจะเป็นที่จะต้องทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับด้วยตัวคนเดียวนั่นเองถึงแม้ว่าภารกิจบางอย่างมันก็จะเป็นภารกิจที่มันง่ายจริงๆนั่นแหละเพื่อแสดงถึงว่าคุณนั้นได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมแต่ถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับจะเคยเห็นฝีมือของคุณและยอมรับคุณในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าคุณที่จะเป็นที่จะต้องผ่านขั้นตอนนี้อยู่ดีซึ่งขั้นตอนนี้นั้นก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาช้านานแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนักท่องราตรีหน่วยงานตำรวจศาสนาของลัทธิเทพีรัตติกานั่นเองหากผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ